กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับหมูอ้วนชวนทำเกษตรกันนี้อีกแล้วนะคะวันนี้หมูอ้วนจะชวนเพื่อนๆนะคะอยู่บ้านไม่เหงาทำอย่างไรนะคะก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการอยู่บ้านไม่เหงาทำยังไงนั่นเองนะคะจะพาเพื่อนๆมาทำปลูกผักสวนครัวนะคะเพราะว่าโควิดเข้ามาทำให้หมูอ้วนมีเวลานะคะที่จะมาพัฒนาตัวเองนะคะเพิ่มเติมจากการที่เราเนี่ยเป็นกูรูเรื่องผักสลัดแล้วใช่ไหมคะณปัจจุบันนี้หมูอ้วนก็มีเวลาเพิ่มเติมหมูอ้วนก็เลยจะมาศึกษาในเรื่องของผักสวนครัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกผักสวนครัวนะคะซึ่งหมูอ้วนได้ทำโรงเรือนสำหรับปลูกผักสวนครัวจำลองเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆที่มีพื้นที่ฉบับเล็กๆนะคะสามารถปรับใช้ในบ้านของตัวเองแล้วก็จะได้มีสวนครัวกินด้วยเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าแปลงผักสวนครัวหรือโรงเรือนสวนครัวที่หมูอ้วนจำลองมาให้เพื่อนๆเป็นไกด์ไลน์นี้และเพื่อนๆสามารถทำตามได้ด้วยนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะคะไปค่ะและนี่ก็คือโรงเรือนนะคะโรงเรือนปลูกผักสวนครัวที่หมูอ้วนจะมาแนะนำเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถทำตามได้โดยง่ายเลยและนี่ก็คือส่วนของหลังคานะคะเดี๋ยวพี่โก้จะซูมกล้องพาให้เพื่อนๆชมนะคะก็จะมีหลังคานะคะที่ความสูงอยู่ที่ประมาณเมตร30นะคะนี่ไงแล้วหมูอ้วนนะก็ทำกระบะเอาไว้นะคะเพราะว่าครั้งนี้หมูอ้วนจะไม่ปลูกในกระถางนะคะแต่ทำเป็นกระบะเอาไว้โดยการซื้อพลาสติกสีดำนะคะหมูอ้วนทำเป็นกระบะเอาไว้นะคะโดยการซื้อพลาสติกสีดำนะคะมาหุ้มกับขอบของโรงเรือนที่ให้พี่โก้ช่วยปรับให้นะคะก็เลยได้กลายเป็นกระบะแบบนี้นะคะนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวหมูอ้วนน่ะจะปลูกผักสวนครัวลงไปในนี้เพื่อที่จะจำลองให้เพื่อนๆเห็นว่า1ครอบครัวถ้ามีผักสวนครัวสัก2 3 4 5ชนิดเนี่ยเราก็จะมีอาหารกินแล้วโอเคไปค่ะเดี๋ยววันนี้หมูอ้วนจะพาเพื่อนมาปลูกผักสวนครัวซึ่งเป็นสวนครัวที่หมูอ้วนหาได้ก่อนนะสวยมั้ยคะเพื่อนๆโรงเรือนโรงเรือนนี้มีความกว้างนะคะอยู่ที่90เซนแล้วก็ความยาวนะคะอยู่ที่110เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่130เซนนะคะก็ไม่ได้สูงเกินไปนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนยืนให้ดูมันก็จะอยู่ระดับนี้ระดับหัวคิ้วของหมูอ้วนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ150นะคะ145ถึง150นะคะไม่ใช่130แหละ140กว่านั่นเองโอเคนั้นเดี๋ยวเราจะปลูกอาหารของเราไปในนี้กันไปค่ะค่ะแล้วหมูอ้วนน่ะก็จะทําให้เพื่อนๆดูนะคะว่าในกระบะนี้หมูอ้วนจะปลูกอะไรบ้างหมูอ้วนจะปลูกสิ่งที่จําเป็นต่อการบริโภคในครัวเรือนของหมูอ้วนซึ่งเป็นสิ่งที่หมูอ้วนหาได้ด้วยนะคะก็คือตอนนี้หมูอ้วนเพาะพริกเอาไว้นะคะก็มีพริกที่จะปลูกลงไปแล้วก็จะมีหัวหอมนะคะผักชีในอนาคตจะเอาผักชีมาปลูกนะคะแล้วก็อย่างวันนี้มีผักบุ้งนะคะก็จะปลูกผักบุ้งลงไปแต่ว่าในกระบะนี้เราสามารถที่จะปลูกผักทุกชนิดที่เราอยากกินได้นะคะชนิดละต้นจะปลูกพริกก่อนนะคะแต่ก่อนปลูกพริกหมูอ้วนจะขอปลูกสิ่งที่หมูอ้วนชอบนะคะนั่นก็คือดาวเรืองนะคะหมูอ้วนอ่ะซื้อดาวเรืองมา1ซองนะคะแล้วก็มาเพาะจนเขาออกดอกแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ควรที่จะย้ายกระถางแล้วนะคะอันนี้หมูอ้วนใช้ดินของตัวเองนะดินปลูกดาวเรืองสวยเห็นไหมคะแล้วหมูอ้วนอาจจะย้ายลงในนี้ด้วยเพราะว่าชอบดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราปลูกดาวเรืองก่อนเลยอ้วนก็จะเอาดาวเรืองไว้ริมดินนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาพริกไว้ตรงกลางนี่ก็คือดินที่หมูอ้วนปรุงนะเป็นดินปรุงทั้งหมดเลยยังไม่ได้รดน้ํานะใส่ดินไปแล้วแต่ว่าจะปลูกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรดน้ํานี่แล้วก็เอาดาวเรืองใส่ไปดูนะคะแล้วก็กบดินแค่นี้เองเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวข้างๆดาวเรืองอ่ะเดี๋ยวหมูอ้วนก็จะใส่พืชอีกหลายๆชนิดเลยเพราะว่าจะต้องทําให้ตรงนี้มันเป็นห้องครัวของเราให้ได้นะคะโอเคหมูอ้วนใส่ดาวเรืองตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะใส่พริกนะคะเดี๋ยวพี่โก้หยิบให้หมูอ้วนเพาะเอาไว้นะคะตั้งแต่เป็นเมล็ดเลยนะดูสิสวยมากเลยอ่ะโอ้ยมีเคลด้วย1ต้นเดี๋ยวหมูอ้วนจะใส่เคลด้วยเอาเคลวางไว้ก่อนนี่แล้วเราก็โขก
เสร็จแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยหมูอ้วนจะใส่ไม้เตี้ยแล้วเพราะว่าดาวเรืองก็ไม้สูงแล้วพริกก็ไม้สูงแล้วแต่พริกเขาจะสูงกว่าดาวเรืองตรงนี้เมื่อกี้หมูอ้วนว่าจะปลูกผักชนิดมันจะเตี้ยพอดีมองไปเห็นหัวหอมตัวเองนะคะนี่เป็นหัวหอมที่หมูอ้วนอ่ะผ่ามาแล้วนะเพราะมาต้องผ่าหัวหอมหัวหอมจะได้แตกเป็นพุ่มนะคะนี่โอเคแล้วหมูอ้วนจะปักลงไปเลยนะคะตรงนี้จะใส่หัวหอมปักลงไปอย่างนี้เลยนะคะระยะห่างก็หน่อยนึงนะคะครึ่งคืบตรงนี้ด้วยหัวอ้วนจะปูหัวหอมเอาไว้กินหัวหอมเนี่ยเราจะไม่ดึงหัวเขาออกนะเวลากินหมูอ้วนจะลอกไปเรื่อยๆจะทำให้เพื่อนๆดูจนกว่าเขาจะซูมไม่ไหวแล้วก็ค่อยว่ากันแล้วก็หมูอ้วนมีเคลอยู่ต้นนึงนะคะเดี๋ยวจะเลี้ยงเขาไว้ในนี้นะคะเผื่อเขาโตค่อยว่ากันแต่ว่าจะเลี้ยงตรงไหนดีเนาะเคลเอาแอบไปตรงนี้เพราะว่าอีกนานกว่าเคลจะโตนะคะแต่ว่าเราก็แอบไว้ได้นี่ไงยักษ์เคลก็สวยเรียบร้อยตอนนี้ตรงนี้หมูอ้วนปลูกหัวหอมไปแล้วนะคะนี่บริเวณนี้นะคะฉะนั้นด้านนี้เดี๋ยวหมูอ้วนจะปลูกผักชีนะคะเป็นผักชีเป็นหัวหอมแล้วแต่ผักชีเนี่ยเพาะเมล็ดไว้อยู่เดี๋ยวเอาไว้เมล็ดงอกแล้วค่อยมาปลูกแบบเป็นเคียวแบบนี้นะคะตอนนี้ด้านล่างนี้เดี๋ยวหมูอ้วนก็จะปลูกผักบุ้งนะคะมีผักบุ้งแต่ว่าหมูอ้วนจะแนะนำเพื่อนๆนะคะในเรื่องของผักบุ้งผักบุ้งอ่ะมันมี2ชนิดนะคะเพื่อนๆมันจะมีชนิดที่เป็นผักบุ้งต้นอ่อนผักบุ้งต้นอ่อนเนี่ยเวลาโตเขาจะเหมือนผักบุ้งเย็นตาโฟนะคะที่เป็นใบใหญ่ๆแล้วก็ผักบุ้งอีกชนิดนึงก็คือผักบุ้งเลี้ยวไผ่ซึ่งเป็นผักบุ้งที่เป็นใบตรงๆที่เรานิยมกินที่เรียกว่าผักบุ้งจีนน่ะตอนนี้ในพื้นที่แบบนี้หมูอ้วนจะปลูกผักบุ้งจีนนะคะซึ่งวันนี้หมูอ้วนไม่บ่มเมล็ดนะคะถ้าเป็นปกติแล้วหมูอ้วนจะบ่มนะถ้าเราบ่มเมล็ดแล้วเนี่ยเมล็ดเขาจะงอกแบบนี้แหละแต่ตัวนี้ที่หมูอ้วนแช่เมล็ดแล้วบ่มเมล็ดไว้เนี่ยมันเป็นผักบุ้งต้นอ่อนนะคะซึ่งเป็นผักบุ้งใบใหญ่แล้วก็เขาเลื้อยด้วยหมูอ้วนก็เลยจะเอาไปปลูกตรงที่เป็นพื้นที่เยอะๆนะคะแต่ว่าสามารถทําได้2วิธีนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะบ่มเมล็ดได้นะคะแต่วันนี้หมูอ้วนไม่บ่มเพราะว่าดินหมูอ้วนดีไม่ใช่เพราะว่าหมูมันเป็นเลี้ยวไผ่ถ้าเราไม่บ่มเนี่ยกว่าจะงอกก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วเราก็ต้องรักษาความชื้นให้สม่ำเสมอด้วยนี่หมูอ้วนจะหวานไปประมาณนี้นะคะอย่าหวานหนานะคะเพราะว่าเลี้ยวไผ่เนี่ยเขาเวลาหนาไปเนี่ยเวลาเขาขึ้นใบจะเหลืองเขาต้องการแดดนะคะหวานแค่นี้เองประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะปลูกไว้ปลูกยังไงใช้ง่ามตัวนี้นะคะหนีเกี่ยเพื่อที่จะเป็นการกรบเมล็ดนั่นเองแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอีก1อาทิตย์ก็จะเริ่มงอกช้าหน่อยแต่งอกแต่เราต้องรดน้ำสม่ำเสมอนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆบ่มเมล็ดแบบที่หมูอ้วนทำกับผักบุ้งต้นอ่อนอย่างเงี้ยนะคะถ้าบ่มเนี่ยแล้วเรามาหว่านเนี่ย3วันก็ตั้งต้นเลยมันจะง่ายอันนี้7วันโอเคแต่ทำได้2วิธีเรียบร้อยด้านนี้ผักบุ้งอันนี้หัวหอมนะคะอันนี้เดี๋ยวจะใส่ผักชีด้านนี้เดี๋ยวหมูอ้วนจะหามาอีก1ชนิดซึ่งยังไม่มีต้นเลยยังเป็นเมล็ดหมดเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าหมูอ้วนจะใส่อะไรตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่ไงนี่แหละหมูอ้วนจะชวนเพื่อนๆทำแบบนี้ดีไหมคะเพื่อนๆเราก็มีอาหารกินง่ายคะเสร็จแล้วเพื่อนๆหมูอ้วนอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆอ่ะทำแบบนี้นะคะเพราะว่าคือเราอยู่ในบ้านเนี่ยเรามีอาหารกินแน่นอนนะคะถ้าเป็นโรงเรือนขนาดเมตรคูณเมตร10อย่างนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2คนกินนะคะเราก็จะมีผักบุ้งนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนก็จะปลูกผักตรงนี้อีก1ชนิดนะคะแล้วก็มีต้นหอมมีผักชีมีพริกนะคะถ้ามีกะเพรามีโหระพาเนี่ยก็เอามาปลูกได้คือเรากินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นเราสามารถทำได้หมูอ้วนก็เลยจะมาเชิญชวนแล้วก็ทำให้เพื่อนๆดูเป็นไกด์ไลน์ว่าทำได้ง่ายๆด้วยเวลาที่เพื่อนๆมีโอกาสอยู่บ้านยาวๆแบบนี้แล้วให้รีบทำนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะไม่ต้องไปซื้อผักกินสามารถกินเองได้
ที่สำคัญตอนนี้หมูอ้วนรู้ว่าเพื่อนๆทุกคนอ่ะออกจากบ้านยากมากเลยฉะนั้นกิจกรรมยามว่างในบ้านของตัวเองง่ายสนุกแน่นอนนะคะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่สำคัญเนี่ยนอกจากผักสวนครัวที่จะปลูกไปแล้วเนี่ยผักสลัดอ่ะสามารถปลูกได้แน่นอนแต่ว่าหมูอ้วนไม่ได้นำเสนอให้เพื่อนๆปลูกผักสลัดเพราะอยากจะให้เพื่อนๆมีผักที่อายุสั้นกินได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งผักบุ้งเนี่ยมันอายุแค่15-20วันก็เริ่มตัดกินได้แล้วแล้วก็ถ้าเราตัดเป็นนะคะเราก็กินได้ยาวนานด้วยก็เลยจะชวนเพื่อนๆนะคะมากินผักบุ้งนะคะซึ่งปลูกง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงต่างหากหาง่ายด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเห็นประโยชน์กับการทำคลิปนี้และเดี๋ยวเรามาติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเวลาผักบุ้งมันโตแล้วต้นหอมผักชีมันโตแล้วมันจะเป็นยังไงหมูอ้วนจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอยู่เรื่อยๆกับสวนครัวมินิอันนี้ของหมูอ้วนนะคะสำหรับวันนี้หมูอ้วนขอลาไปพร้อมกับโรงเรือนสวนครัวมินิของหมูอ้วนกันนะคะสวัสดีค่ะ